เทนฮากเดือดปีศาจแดงผิดพลาดไพ่ปืนใหญ่เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวหลังจบเกมล่าสุดที่แมนยูพ่ายจ่าฝูงอาร์เซนอล 2-3 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าไม่พอใจกับผลงานของทีมที่ทำผิดพลาดในการเสีย3ประตูให้กับปืนใหญ่เกมนี้เป็นเกมที่สูสีจริงๆและมันยากที่จะยอมรับว่าคุณแพ้ในช่วงท้ายของเกมเราทำผิดพลาดกับทั้ง3ประตูโดยปกติแล้วเราจะทำได้ดีกว่านี้เราสร้างสรรค์เกมได้มากมายเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากทำประตูได้แต่ก็ทำผิดพลาดมากซึ่งรับไม่ได้จริงๆเราต้องเรียนรู้บทเรียนและก้าวต่อไปจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้อาร์เซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงด้วยสถิติ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1โดยลงแข่งไป19นัดมี50คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่4โดยลงแข่งไป20นัดมี39คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลในอันดับที่3แต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรอง